잘 살아가시오. ในที่สุดก็ได้เลิกกลับมาอีกครั้งจนได้กับภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์จารชนสุดมันจากเกาหลีใต้อย่าง Confidential Assignment 2ที่คราวนี้พวกเขาจะโกอินเตอร์เข้าไปทำภารกิจเสี่ยงตายระดับโลกในรูปแบบที่โหดมันหามากกว่าเดิมยิ่งกว่าภาคแรกที่เคยทำมาแบบหลายเท่าตัวConfidential Assignment 2คือภาพยนตร์แนวแอคชั่นสไตล์คอมเมดี้สุดฮาจากประเทศเกาหลีใต้จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง CJ Entertainment ที่ชาวไทยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีแถมยังมีนักแสดงนำชื่อดังจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นพระเอกชื่อดังอย่างฮยอนบินนักแสดงสายคอมเมดี้อย่างยูแฮจินรวมไปถึงนางเอกสาวสวยอย่างอิมยุนอาที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างเกิร์ลเจเนเรชั่นโดยภาพยนตร์ภาคแรกที่เข้าฉายไปในช่วงปี2017จะเป็นผลงานการกำกับโดยคิมซุงฮุนและจะใช้ชื่อในภาษาไทยว่าคู่จรชนคนอื่นหมื่นกับเรื่องราวของสองตำรวจจากประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังอิมซอรยองและคังจินแทที่ต้องมาร่วมมือกันในการทำภารกิจตามล่าอาชญากรข้ามชาติที่เข้ามาหลบภัยและวางแผนการร้ายในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากการที่ตัวอิมซอรยองที่เป็นเจ้าหน้าที่ในเกาหลีเหนือดันไปเห็นการปล้นแม่พิมพ์ธนบัตรปลอมที่เรียกกันว่าซูเปอร์โนตเนื่องจากแม่พิมพ์ชนิดนี้มีความสมบูรณ์ในการปลอมแปลงเงินมากๆโดยวายร้ายที่วางแผนทั้งหมดก็คือนายทหารฝีมือยังชากีซองแต่อิมชอนระยองก็ดันเข้าไปขัดขวางภารกิจไม่สำเร็จจนเขาต้องตามรอยผู้ก่อการร้ายมาที่เกาหลีใต้แบบเนียนๆและจะต้องเข้ามาร่วมมือกับตำรวจสายฮาจากเกาหลีใต้อย่างคังจินแทแบบเลี่ยงไม่ได้นั่นเองก่อนที่อิมชอนระยองจะต้องไปเจอกับครอบครัวของคังจินแทและได้พบกับสาวสวยติดตลกอย่างพักมินยองทว่าเนื่องจากวัฒนธรรมรวมไปถึงลักษณะนิสัยใจคอที่ต่างกันการทำงานของสองตำรวจจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดวุ่นวายที่มีทั้งความคอมเมดี้และความแอคชั่นปะปนกันอย่างลงตัวเนื่องจากอีกคนก็เป็นสายหล่อเท่บู๊โหดแต่อีกคนดันเป็นสายตลกแบบบานๆที่เน้นด้นสดหน้างานเอกลักษณ์อันโดดเด่นนี้ก็ส่งผลให้ภาพยนตร์สามารถตีตลาดในเกาหลีใต้และเอเชียได้ดีมากๆจน Confidential Assignment สามารถกวาดรายได้ในประเทศไปสูงถึง52ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง 8.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากอิงจากค่าเงินสากลผู้ชมหลายๆคนจึงเฝ้ารอการกลับมาของภาพยนตร์ภาคต่อเป็นอย่างมากความยอรณ์ในอับจุ่ยผู้ร่วมงานเก่งทางจักรวาลยกระดับการใช้งานและในปี2022นี้เองมงคลภาพยนตร์ก็อยากจะชวนทุกคนเข้ามารับชมเรื่องราวการสานต่อสุดโหดมันหาครั้งใหม่นี้โดยคราวนี้ชื่อภาคนั้นจะใช้ชื่อเต็มๆว่า Confidential Assignment 2 International เพื่อเพิ่มสเกลเนื้อเรื่องให้อลังการกว่าเดิมไปแบบหลายเท่าตัวแถมยังใช้ชื่อไทยว่าจราชนโอป้ารั่วข้ามโลกอีกด้วยซึ่งครั้งนี้ภาพยนตร์จะเลือกเล่าเรื่องราวของสายลับจราชนสุดโหดจากเกาหลีเหนืออย่างอิมชอรยองที่คราวนี้เขาถูกส่งตัวกลับมายังเกาหลีใต้อีกครั้งในการทำภารกิจที่ใหญ่และยากกว่าเดิมอย่างการตามล่าจางมยองจุนผู้นำองค์กรอาชญากรรมของเกาหลีเหนือที่ดันหนีเข้ามาในเกาหลีใต้อีกแล้วแต่คราวนี้อิมชอรยองที่มีประสบการณ์มากขึ้นก็ไม่ต้องกลัวกับการทำงานสุดโหดครั้งนี้อีกต่อไปเพราะเขามีทีมสุดฮาซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจสายรั่วอย่างคังจินแทที่กลับมาช่วยงานอีกครั้งรวมไปถึงสมาชิกใหม่ของทีมที่จะยกระดับความมืออาชีพเข้าไปอีกพวกเขาจะต้องออกผจญภัยไปยังหัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเพื่อหยุดแผนการของผู้ก่อการร้ายให้ทันท่วงทีโดยทีมนักแสดงจากภาคแรกก็ได้ตบเท้ากันกลับเข้ามาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแบบครบครันเลยก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่ฮยอนบินนักแสดงชาวเกาหลีใต้วัย40ปีตำรวจสายโหดจากเกาหลีเหนือผู้ทุ่มเทให้กับภารกิจแบบถวายชีวิตซึ่งแม้ว่าตัวฮยอนบินจะมีอายุเข้าหลัก4แล้วแต่ความหล่อและความเท่ของเขานั้นก็แทบจะไม่แพ้กับหนุ่มๆวัยรุ่นเลยแม้แต่นิดการันตีจากผลงานชื่อดังอย่าง Clash Landing on You และ Secret Garden ที่ฉายใน Netflix ก็คงจะยืนยันได้แล้วว่านักแสดงคือพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการที่น่าจะยืนระยะไปได้อีกยาวๆแน่นอนยูแฮจินนักแสดงชาวเกาหลีใต้วัย52ปีรับบทคังจินแทตำรวจชาวเกาหลีใต้ที่ฝีมือดีแต่ติดตลกชอบด้นสดและทำภารกิจด้วยความบ้าระห่ำอยู่เสมอซึ่งเอกลักษณ์ความบ้าๆบอๆของนักแสดงคนนี้ก็น่าจะการันตีได้จากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Lucky หรือ Tea Meals A Day ที่เป็นผลงานขึ้นชื่อของเขาในยุคหลังๆตัวละครนี้จึงกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆในภาพยนตร์อิมยุนอานักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้วัย32ปีรับบทพักมินยองตัวละครที่เป็นญาติของคังจินแทและเป็นสาวสวยสายมโนที่ชอบจิ้นผู้ชายอยู่ตลอดแต่คราวนี้การผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ของเธอก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอน
ซึ่งในส่วนของยุนอาแฟนๆที่ติดตามวงการบันเทิงเกาหลีใต้มาตลอดก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเธอคืออดีตสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปในตำนานที่โด่งดังระดับโลกอย่างเกิลเจเนอเรชั่นซึ่งเคยสร้างกระแสอย่างหนักในประเทศไทยและหลายๆประเทศในอาเซียนมาแล้วซึ่งการผันตัวมาเป็นนักแสดงของยุนอาให้เราได้เห็นก็ยิ่งตอกย้ำความสวยน่ารักของเธอที่ไม่มีความแผ่วลงไปเลยแม้แต่นิดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่แดเนียลเฮนนี่นักแสดงชาวเกาหลีอเมริกันวัย42ปีรับบทจาก FBI สายโหดที่มีประสบการณ์ในการทำภารกิจแบบข้ามชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนเขาจึงเป็นตัวความหวังของทีมที่ใครๆก็ต้องฝากชีวิตเอาไว้ซึ่งตัวแดเนียลเฮนนี่สำหรับแฟนๆภาพยนตร์ก็คงจะคุ้นเคยกับเขากันดีเพราะตัวแดเนียลเคยไปร่วมแสดงภาพยนตร์จากทางฝั่งฮอลลีวูดอย่าง X-Men Origin Wolverine มาแล้วการกลับมาในครั้งนี้แม้ว่าตัวภาพยนตร์เรื่อง Confidential Assignment to International จะมีความน่าสนใจในระดับที่ห้ามพลาดอยู่แล้วแต่เรามาดู5เหตุผลหลักๆที่น่าสนใจกันอีกสักหน่อยดีกว่าว่าทำไมเราถึงไม่ควรพลาดการรับชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดฮาเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เริ่มตั้งแต่นี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ฟอร์มใหญ่ที่สุดของเอเชียในรอบหลายปีปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมาของ Confidential Assignment to International ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่แฟนๆภาพยนตร์เกาหลีใต้และหลายๆประเทศในอาเซียนเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อมากๆเนื่องจากในหลายๆปีหลังมานี้เราแทบจะไม่ได้เห็นภาพยนตร์ในแนวนี้ถูกสร้างออกมาเลยเพราะกระแสในปัจจุบันมักจะมีความนิยมในการผลิตเนื้อหาแนวดราม่าโรแมนติกหรือไม่ก็แฟนตาซีซะมากกว่าการกลับมาของเรื่องราวสไตล์จารชนสายลับที่ตีแผ่การทำงานของตำรวจเกาหลีใต้ในแง่มุมใหม่ๆแต่ไม่ได้ซีเรียสจริงจังเกินไปแถมยังมีมุกตลกผ่อนคลายให้เราได้เห็นจึงถือว่าน่าสนใจมากๆการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงน่าจะทำให้ใครหลายๆคนสามารถผ่อนคลายไปกับความสนุกตรงหน้าได้แบบเต็มๆนั่นเองการกลับมาประกบคู่กันของฮยอนบินและยูแฮจินอีกหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญมากๆก็คือนี่เป็นการประกบคู่ของนักแสดงสองสายที่โด่งดังอันดับต้นๆในเกาหลีใต้อย่างฮยอนบินที่เป็นพระเอกสายหล่อและจะได้ยูแฮจินนักแสดงสายคอมเมดี้มาแสดงเป็นคู่หูกันอีกครั้งซึ่งความสำเร็จจากภาคแรกนั้นก็ส่งผลให้แฟนๆเฝ้ารอการกลับมาประกบคู่กันของสองนักแสดงคู่นี้มากๆจนในที่สุดคิวและตารางของพวกเขาก็ว่างตรงกันสักทีนี่จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแน่นอนความอลังการในแบบที่ภาพยนตร์คอมเมดี้ทั่วไปไม่สามารถมอบให้ได้แม้ว่าภาพยนตร์จะมีทีมหลักเป็นความตลกคอมเมดี้แบบจัดเต็มแต่ความอลังการของฉากแอคชั่นและการถ่ายทำก็ถือว่าไม่ได้ดรอปลงไปเลยแม้แต่นิดเพราะถ้าหากไม่บอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ตลกหลายๆคนก็คงจะเข้าใจว่ามันคือภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แน่ๆเนื่องจากการถ่ายทำนั้นเต็มไปด้วยการทุ่มทุนทั้งการข้ามไปถ่ายในอเมริกาและยุโรปรวมไปถึงคิวบูก็มีการจัดเต็มแบบสุดๆไม่แพ้กันการร่วมจอกันของยุนอาฮยอนบินและแดเนียลเฮนนี่อย่าลืมไปว่าตัวละครหลักในภาคนี้จะประกอบไปด้วย3นักแสดงหน้าตาดีที่มีแฟนๆทั่วเอเชียเฝ้ารอการร่วมจอของพวกเขามากที่สุดทั้งยุนอาฮยอนบินและแดเนียลเฮนนี่ที่แต่ละคนกว่าจะโคจรมาร่วมจอกันได้ก็นับว่ายากสุดๆแล้วแต่คราวนี้พวกเขามากันทีเดียว3คนและจะมีบทบาทร่วมกันแบบเต็มๆแน่นอนหลายๆคนจึงเฝ้ารอที่จะได้เห็นเคมีความน่ารักของตัวละครทั้ง3ที่จะถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องราวแน่ๆไฮยอนบินเอ่ยออกมาเองว่าเขารอที่จะได้แสดงกับแดเนียลเฮนนี่อีกรอบมานานแล้วสำหรับแฟนๆสายแอคชั่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะคราวนี้นักแสดงนำที่เชี่ยวชาญในการเข้าฉากบู๊อย่างฮยอนบินก็ได้เอ่ยออกมาแบบชัดเจนว่าเขารอเวลาที่จะได้ร่วมงานอีกครั้งกับแดเนียลเฮนนี่มานานมากๆแล้วเนื่องจากเขาเชื่อว่าเคมีการเล่นกันระหว่างพวกเขาจะเข้ากันได้จนเราน่าจะได้เห็นฉากบู๊ที่จัดเต็มและลงตัวแน่นอนและนี่ก็เป็นเพียงเหตุผลหลักๆส่วนหนึ่งเท่านั้นที่พอจะยืนยันได้ว่า Confidential Assignment to International เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่เราไม่ควรพลาดในการตีตั๋วเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์เพราะเรื่องราวของมันทั้งจัดเต็มในแง่ของความสนุกสนานและแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่อลังการในแบบที่เราไม่ได้เห็นมานานหลายปีโดยภาพยนตร์นั้นจะมีกำหนดการเข้าฉายในวันที่13ตุลาคมปี2565นี้รวมไปถึงตัวภาพยนตร์ก็จะเข้ามาฉายทั้งระบบเสียงซาวด์แทร็กและภาคไทยเพื่อที่แฟนๆจะได้เลือกชมตามความชอบอีกด้วยยังไงใครที่สนใจก็สามารถติดตามกำหนดการฉายจากโรงภาพยนตร์เอาไว้ได้เลยท้ายที่สุดนี้ทำเป็นเพื่อน
มีเกร็ดข้อมูลรายละเอียดสำคัญหรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Confidential Assignment to International นอกเหนือจากที่พวกเรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ